ส่วนเรื่องราวต่อมาคุณผู้ชมคนร้ายก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างค่ะที่จอดเอาไว้หน้าบ้านแต่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะนี่ค่ะวงจรปิดนะติดตั้งไว้ในซอยชนบทอยู่ที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะบันทึกภาพที่คนร้ายเป็นชายใส่เสื้อดำแขนกุดก็ขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างโดยมีชายใส่เสื้อแขนยาวขี่ตามไปแล้วก็มุ่งหน้าถนนสุนทรภู่ไปกันแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานางสาวสุวรัตน์ค่ะเป็นหลานของเจ้าของจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างก็เล่านะคะเล่าว่าน้าชายกำลังป่วยเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวันเกิดเหตุเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งได้กลับมาจากเยี่ยมน้าโดยขี่รถของน้าชายมาจอดไว้หน้าบ้านก่อนเข้าไปอาบน้ำหลังบ้านขณะจะเข้าห้องน้ำประมาณ4ทุ่มหันไปมองอีกทีเอ้ารถของน้าชายไม่อยู่แล้วทีแรกก็คิดว่าน้าสะใภ้เป็นคนขี่ไปหรือเปล่านะคะแต่พอไปถามน้าสะใภ้ก็บอกว่ายังไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยรู้แล้วล่ะค่ะว่ารถเนี่ยถูกขโมยไปค่ะมาก็จอดไปหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปหลังบ้านแล้วก็เข้าบ้านแล้วพอออกมาอีกทีจะอาบน้ำมามองรถไม่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน้าเอาไปก็เลยไปถามน้าบอกไม่ได้ไปไหนเลยรถจะหายไปแล้วอยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่เอารถไปคะอยากให้เอามาคืนนะคะเพราะว่าน้าเขาก็ต้องใช้เล่นได้ก็เอามาคืนเอามาคืนเธอค่ะเพราะว่ารถที่คาดว่าน่าจะใช้ในการทำมาหากินนะเนาะรถพ่วงข้างมันขนของได้อะส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้คนร้ายสามารถขโมยรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างคันนี้ไปได้อย่างรวดเร็วมากเนื่องจากว่าวันเกิดเหตุหลังกลับจากเยี่ยมน้าชายอะค่ะคนที่เป็นคนขี่เสียบกุญแจคาไว้นี่แล้วคาดว่าคนร้ายอะค่ะตระเวนหารถที่มีการเสียบกุญแจทิ้งไว้แบบนี้ค่ะพอเห็นปุ๊บก็เลยจูงรถแล้วก็ออกมาสตาร์ทเครื่องแล้วก็หลบหนีไปค่ะค่ะ